ีครับสาวกเกมมิ่งโดสทุกท่านนะก็มาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับกับเจ้าโน้ตบุ๊กตัวโปรดนะอย่างเจ้า MSI GS60 Cross Pro ตัวนี้นะฮะผมก็ยังไม่ไปไหนนะยังอยู่กับผมไปอีกสักพักหนึ่งนะกับเจ้าโน้ตบุ๊กสุดแรงตัวนี้นะฮะผมก็เชื่อว่าน่าจะเป็นตัวที่ใครหลายคนเนี่ยมีความปรารถนาจะอยากได้มาเป็นเจ้าของนะไม่เป็นแม้แต่ผมเองนะแต่นี้ก็เป็นสินค้าที่ทางMSI โน้ตบุ๊กเนี่ยมอบมาให้เราได้ทำคอนเทนต์กันนะครับผมวันนี้ก็ไม่ได้มาสอนอะไรหรือว่าไม่ได้มาแนะนำอะไรนะฮะก็จะเป็นในแนวมินิรีวิวนะครับกับเจ้าเกม The Crew นะครับหรืออาจจะอ่านกันว่า The Crew นะก็ไม่ผิดนะครับก็แล้วแต่จะอ่านกันนะก็เจ้าตัวเกมตัวนี้เนี่ยเป็นเรียกได้ว่าเป็นเกมเรซซิ่งเต็มตัวนะครับของทาง Ubisoft นะครับผมก็มีหลายๆกระแสนะฮะออกมาว่าแต่ก็รู้สึกว่าจะได้ยินกระแสไปทางลบซะมากกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นด่าบ้างละห่วยระบบเกมครับไม่ค่อยดีนะแต่ว่าตัวเกมเนี่ยเขาก็บอกอยู่ว่าเป็นเบต้าคอนเทนต์นะครับอย่าเพิ่งตัดสินเขานะครับผมเขาอาจจะมีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างโดยเฉพาะฟิสิกส์การขับรถเนี่ยก็น่าจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการเล่นเกมแข่งรถนะครับผมโอเคก็วันนี้เนี่ยยังเป็นช่วงเบต้าอยู่แล้วก็ถ้าจำไม่ผิดรู้สึกว่าจะเป็นวันสุดท้ายของช่วงเบต้าด้วยนะครับผมก็เรามาดูกันว่า The Crew นะปัจจุบันเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะฮะไปดูกันครับโอเคครับผมก็ตอนนี้ก็เป็นหน้าจอนะที่เข้าเกมมาถือว่าดีไซน์ออกมาได้เก๋ไก๋ทีเดียวนะครับสำหรับ The Crew นะครับผมตอนนี้ก็ยังเป็นช่วงโหลดดิ้งอยู่นะฮะก็ดูกันก่อนว่าเซตติ้งที่ผมจะปรับเนี่ยเราเน้นในเรื่องของกราฟิกนะครับที่เจ้า MSI GS60 ตัวนี้เนี่ยสามารถปรับได้ที่อัลตร้านะครับผมแต่ผมเลือกที่จะคัสตอมในส่วนของ Shadow ให้มันเป็น High นะครับที่เหลือเนี่ยจะเต็มนะครับนี่ขอปิด AA ดีกว่านะครับเพราะว่าแน่นอนครับว่า AA เนี่ยเป็นตัวที่ดึงประสิทธิภาพของเครื่องโดยรวมโดยใช่เหตุนะครับผมเพราะว่าเราเล่นที่ Native อยู่แล้วเนี่ยภาพมันก็จะเนียนอยู่แล้วนะครับเราเลือกที่ใช้ FX AA นะครับที่จะเป็นเขาเรียกว่าไงอ่ะเป็นเทคโนโลยีของทาง NVIDIA นะครับที่จะช่วยลบรอยหยักแต่ว่าไม่หน่วงเครื่องนะครับผมโอเคเริ่มกันเลยต้องสารภาพนิดนึงครับว่าผมแอบเล่นไปนิดนึงแล้วนะฮะในช่วงเริ่มต้นเกมเนี่ยมันจะออกแนวแบบทำเป็นคัสซีนเท่ๆมานะครับผมมีการติดต่อกับ The Gang นะฮะเสร็จแล้วเนี่ยก็ดีซูมเข้ามาให้เราได้เล่นเลยครับคันนี้เป็นคันแรกนะฮะที่เราได้ขับโอเคครับลองดูฮะหน้าตา UI ก็ประมาณนี้นะครับดูล้ำๆดีนะครับสมก็เป็นเกมสมัยใหม่นะครับผมนี่ฮะก็เป็นรูปแบบ Open World นะฮะเป็นรูปแบบ Open World มีมิชชั่นป้อนเข้ามาให้เราได้ขับตามไปตามจุดต่างๆนะครับผมอันนี้ก็เป็นมิชชั่นแรกที่เราให้เราขับรถมาที่บานนะครับเปลี่ยนรถหรือเปล่าน่าจะเปลี่ยนรถนะฮะนี่รับมิชชั่นต่อไปนะโน่นนี่นั่นก็คุยกันไปเนี่ยคือลักษณะของตัวเกมจะเป็นเท่ๆอย่างเงี้ยครับคือต่อจากคัสซีนก็จะให้เราขับรถทันทีครับ Get to the race นะครับผมอ้าวมั่วแล้วตอนนี้โอเคให้ไปไหนนี่โหขับไปเรื่อยๆนะฮะเนี่ยพอกดพอสขึ้นมามันจะไม่ขึ้นเป็นพอสเมนูนะจะขึ้นมาเป็นเหมือนกับแอปพลิเคชันบนมือถือนะนี่เราก็กดเข้าไปดูแมปสิ่งที่ผมต้องทำคืออะไรนะงงครับแป๊บนึงนี่มานี่ครับมานี่ครับ get to the race นะครับนี่คือแมปของเขานะก็จะเป็นสไตล์เดียวกับเกมของ Ubisoft ทั่วไปคือจะเป็นแมปเป็นโลกของเขานะแล้วก็มีแมปที่ค่อนข้างกว้างทีเดียวสำหรับ The Crew นะครับผมส่วนในส่วนที่เบต้าที่จะเปิดให้เล่นนี่ก็จะเป็นประมาณนี้ครับก็คือ Detroit นั่นเองนะฮะให้เราไปที่นี่ครับก็จะมี Fast Travel Set Waypoint แล้วก็ Play แล้วก็ Wiki App ครับผมก็คงต้องเรียนรู้กันไปพอสมควรนะสำหรับเรื่องของระบบเกมนะโอเค
คือตอนนี้ผมเซตเวย์พอยต์ไปแล้วนะครับว่าขับไปทางไหนก็ขับไปเรื่อยๆฮะเรื่อยๆชิวๆนะครับผมเมื่อกี้ก็ถูกแล้วนะไม่น่ายูเทิร์นกลับมาตัวเกมสามารถปรับเปลี่ยนมุมมองได้ประมาณ4ระยะด้วยกันนะฮะนี่ครับคือบัมเปอร์โอ๊ะรู้สึกว่าพวกนี้จะเป็นคนด้วยนะครับ ก็ระหว่างที่เราเล่นเนี่ยก็จะเป็น MMO นะครับเป็นเกมออนไลน์นะครับผมนี่ใช้อนาล็อกขวาควงเพื่อเปลี่ยนมุมมองได้ครับแล้วก็ RB นะครับจะเป็นการเปลี่ยนพวกนี้นะผมจะถนัดขับที่มุมฮูดนะฮะแต่ช่วงนี้เป็นรีวิวครับก็ลองดูครับมุมนี้น่าจะโอเคสุดได้เห็นรถสวยๆนะถือว่าโดยรวมเนี่ยก็จัดว่าเป็นเกมขับรถที่ภาพสวยเลยนะฮะภาพสวยภาพบรรยากาศแสงเงาพวกนี้เนี่ยทำออกมาได้ดีนะครับเวย์พอยต์ก็เลือกที่จะเอาไว้ด้านบนนะครับให้เรารู้สึกว่าเออเราได้ขับรถจริงอ้าวเลยครับเลยแป๊บหนึ่งนะโดยรวมแล้วผมถือว่าระบบการขับเนี่ยไม่ได้ดูแย่มากนะฮะไม่ได้ดูแย่มากแต่ถามว่าดีไหมก็อาจจะต้องปรับตัวนิดนึงนะเพราะผมมองว่าระบบของแต่ละเกมเนี่ยมันต่างกันอยู่แล้วนะเนี่ยฮะก็ไม่ได้ดูแย่นะเดี๋ยวเราจะพยายามขับไปถึงเลสแรกให้เร็วที่สุดอัพพังหมดนะรถผมนี่ฮะก็อย่างที่เห็นครับภาพแบบปรับสุดนะครับเฟรมเรทโดนล็อกอยู่ที่30นะครับซึ่งก็น่าจะเป็นปกติของเกมรถแข่งมันไม่ได้ต้องการเฟรมเรทเยอะอยู่แล้วนะยังไงเนี่ยมั่วหมดนะฮะเดี๋ยวไม่ให้ทำอะไรเหมือนจะมีมิชชั่นระหว่างทางด้วยครับ Weave around each port ไม่เอาผมไม่เล่นจะไปแข่งรถคันนี้นี่ขับไปขับมา200กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะครับอ๋อมีแบบเหมือนกับว่ามิชชั่นเล็กๆย่อยๆระหว่างทางนะฮะเผื่อเราเบื่อขับตรงๆอย่างเดียวนะไม่เอาไม่เล่นฟังก็ผ่านไปแล้วราว6นาทีแล้วครับในคลิปยังไม่เกิดอะไรขึ้นมาเลยนะดูไปเรื่อยๆนะครับตัวแกมีความสวยนะฮะเมื่อกี้นึกว่าเห็นเครื่องบินนะข้างบนไก่อันนี้ผมรู้สึกว่าไก่เลยนะครับหรือว่าผมขับอ้อมวะไอ้ยะไอเวย์พอยต์นี่ก็พาสับสนอยู่เหมือนกันนะฮะมีทั้งข้อดีข้อเสียไอเวย์พอยต์นี้โอ้ไม่ไหวแล้วนี่ฮะมุมมองแบบไพลอตโอ้มองด้านหลังก็ยังเห็นที่นั่งด้านหลังอยู่เหมือนกันนะฮะโอเคมาถึงเลสแรกแล้วครับอ้าวอันนี้มันไม่ใช่เลสแรกของเราเหรอใจเย็นนี่ครับผมโซโล่ครับโซโล่คือเกมมันเป็นมัลติเพลเยอร์ในตัวอยู่แล้วนะมีคัสซีนให้ดูอยู่แล้วนะอ๋อเป็นแบบว่าอารมณ์แบบพวกThe Fast นะครับคือเป็นแก๊งแข่งรถนะฮะจับกลุ่มกันแข่งรถตอนคืนนะครับสนองนี้พอสมควรนะสำหรับการแข่งรถแบบนี้นะเราจะได้ขับคันไหนวะโอ้มี GTR R34 นะฮะผมมาถึงก็จ้วงกันเลยนะครับนี่ออกตัวไปแล้วนี่รถเรานะคันไอคันสุดท้ายนี่ไงไอตอนออกตัวมาให้ขับนะครับมาให้ขับตอนหลังแล้วนะโอ้
โอ้โหรถนี่พอจังหวะแข่งปุ๊บนี่บังคับยากขึ้นมาทันทีเลยนะฮะโอ้โหคือสกิลในการขับรถห่วยมากนะครับแย่เลยนะฮะอยู่ที่โลเลยนะโหขับยากจริงฮะขับยากจริงพอต้องมาอยู่ในระดับแข่งแล้วเนี่ยมันไม่ได้ขับชิวๆแล้วโอ้ยผมบังคับยากอยู่พอสมควรนะบวกอยู่3 วิเลยทีเดียวครับผมเดี๋ยวจบเลสนี้เราก็จะน่าตัดสินอะไรได้พอสมควรนะสำหรับตัวเกมนะครับโอ้โหเบรกโคตรยากนะฮะเอ้ยเช็คพอสุดท้ายแล้วเย็นผมมองว่า AI ที่เอามาให้ขับเนี่ยน่าจะไม่เก่งมากนะโอเคก็มิชชั่นคอมพลีทกันมาแล้วนะครับสำหรับเจ้า The Crew นะครับเป็นการแข่งขันเลสแรกของผมเลยนะฮะก็เล่นกันมายาวๆประมาณ10 นาทีถือว่านานนะฮะก็ส่วนตัวแล้วผมมองว่าน่าจะเป็นเกมที่ดีเลยนะฮะเป็นเกมแรกๆเลยที่ทำมาเป็นแบบ Racing Open World นะครับผมที่ภาพดูสวยแล้วก็ที่สำคัญเป็นค่าย Ubisoft ที่เราคุ้นเคยกันดีนะครับผมก็อย่างที่เขาขึ้นเตือนไว้ตลอดเวลาที่ด้านซ้ายล่างนี่นะฮะว่าอย่าพึ่งนะฮะอย่าพึ่งด่วนตัดสินใจในเรื่องของ Performance ของตัวเกมนะครับก็น่าจะมีการปรับเปลี่ยนแล้วก็อัปเกรดกันไปเรื่อยๆนะครับในช่วงเบต้าหลังจากจบเบต้านี้นะก็ทุกครั้งที่เราเลิกเล่นเกมเนี่ยเขาก็จะมีให้บอกว่าส่งฟีดแบคไว้ที่ตัวฟอรั่มของเขานะครับผมนะฮะก็จะเปลี่ยนไปที่หน้าจอฟอรั่มโอเคยังไงก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ The Crew สำหรับผมก็ถือว่าประทับใจแล้วก็ต้องรอดูตัวเต็มอีกทีนึงว่าจะเป็นยังไงนะครับผมในวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสำหรับ EP 2ในครั้งนี้ครับสำหรับการเล่นเกมกับเจ้าโน้ตบุ๊ก MSI GS 60 Ghost Pro ตัวนี้ครับผม